ชื่อดังค่ะพี่ฟองเบียร์นะคะก็สมัครเรียนมหาวิทยาลัยค่ะเป็นน้องใหม่ปีหนึ่งค่ะนักแต่งเพลงชื่อดังฟองเบียร์ปฏิเวศหัวเรือใหญ่ค่ายเพลงวีเรคคอร์ดที่เขียนเพลงเพราะๆให้วงโปเตโต้เอ็มเดอะสตาร์เอชิรากรและอีกหลายคนเตรียมย้อนวัยกลับไปเป็นเฟรชชี่ใหม่อีกครั้งค่ะด้วยการสมัครเข้าเรียนชั้นปีที่1คณะมนุษยศาสตร์เอกดนตรีสากลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมหลังตัดสินใจเดินออกจากรั้วมหาวิทยาลัยเมื่อเกือบ20ปีก่อนเพราะต้องการตามฝันด้านดนตรีค่ะทั้งยังอยากเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกชายวัย3ขวบโดยไม่หวั่นเรื่องอายุที่มากกว่าเพื่อนร่วมชั้นหลายปีค่ะรู้สึกว่าจริงๆแล้ววันนี้เรามีลูกแล้วเราต้องส่งลูกเราเรียนเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วการศึกษามันสำคัญทุกวันที่ลูกเราออกไปเรียนหนังสือเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าเขาได้รับความรู้อะไรบ้างแล้วทีนี้เรากลับมามองตัวเราเองเนี่ยว่าทำไมตอนนั้นเราไม่ตั้งใจเรียนให้มันจบๆซึ่งวันนี้เราทำงานมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายๆอย่างมันก็เริ่มลงตัวเราก็เริ่มมีการบริหารเวลาได้ละว่างานตรงนี้เราอาจจะฝากคนนี้ดูบางงานเราดูเองแล้วก็เอาเวลาว่างตรงนั้นนะกลับไปเริ่มเรียนใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับไปโรงเรียนปีหนึ่งเลยนักแต่งเพลงคนดังยังบอกอีกนะคะว่าแม้จะประสบความสำเร็จด้านหน้าที่การงานแต่เรื่องเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละทิ้งเด็ดขาดค่ะต่อไปไปฟังเพลงเพราะๆนะครับในคอนเสิร์ตการกุศล Giving Love Giving Life ครับผมซึ่งคอนเสิร์ตนี้นะคะเขาจัดขึ้นมาค่ะเพื่อหารายได้ให้กับผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซี 97.5 FM ตุ้ยธีรพัฒน์ปวดเสียงร้องนุ่มๆกับบทเพลงอันแสนหวานให้ได้ฟังกันในคอนเสิร์ตการกุศล Giving Love Giving Life รวมโดยศิลปินรุ่นใหญ่ทั้งหลังร็อกคริสต้าทูนิรัญญทรัพย์รวมไปถึงบุ๋มบรรณดาที่มาจับไมค์โชว์ลูกคอกับเขาด้วยแต่ที่สร้างความประทับใจสุดๆก็เห็นจะเป็นเต๋าสมชายที่มาโชว์เพลงศรัทธาซึ่งทำเอาผู้ชมร้องตามกันทั้งฮอลเลยแหละค่ะครั้งนี้นะคะจะนำไปร่วมสมทบกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือค่ะส่วนช่วงนี้เรามีข่าวดีมาบอกด้วยนะครใครที่อยากจะไปฝรั่งเศสกับยายาอุรัสยาบ้างอยากไปใช่ไหมอยากไปครับไปฟังข่าวนี้กันค่ะนายอินเตอร์เทนชวนคุณไปเที่ยวฝรั่งเศสเมืองต้นตอน